พี่น้องคือเก่านะคะมีคำเผาเย็นคือเก่านะคะสิได้ยังน้องมือนี่นะคะพี่น้องพี่น้องมือนี้ทั่วพนอกสิเห็ดน้ำแจ่วกะปิกะปิน้ำพริกปลาทูแล้วก็หน่อไม้ต้มกะทินะคะเมื่อวานมีพวกพนอกซื้อน้องใหม่น้องใหญ่ๆค่ะมาต้มเอาไว้เอามาในมันพวกพนอกสิซอยแล้วก็ต้มเส้นกะทินะคะใส่บาตรน้ำค่ะพี่น้องเนาะไปค่ะไปเฮ็ดน้ำกันนะคะแล้วก็จะมีหมูทอดนะคะปลาทูทอดโอ้พวกมันนอกจะสิพักพักอีกแล้วนะคะไปค่ะไปเฮ็ดน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องนี่น้องใหม่เนาะไม่พวกมันนอกสีซอยเนาะค่ะซอยสีต้มกะทินะคะต้มแล้วก็ตำน้ำพริกนะคะชาวบ้านเปิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องเอาค่ะพวกเราจะใส่หัวกะทิเนาะค่ะใส่เกลือลงไปจักหน่อยนะคะพี่น้องใส่เก
เกลือไปจักหน่อยนะคะใส่อาหารไม่คั่วมันออกใส่แต่หัวกะทิล้วนๆได้เลยค่ะบ่มีหางเลยค่ะซื้อมะเขือโล่เนาะค่ะพี่น้องซื้อมะเขือโล่เขาสิใส่แต่หัวมีหางเลยหางมันอยู่เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องไม่คั่วมันออกก็ได้ใส่ใส่แต่หัวล้วนๆเลยยังแซ่บนะคะพี่น้องเคี่ยวไว้จังซี่เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องไม่คั่วมันออกสิทอดหมูเนาะค่ะทอดหมูแล้วก็จังสิทอดปลาทูนะคะพี่น้องเนาะค่ะทอดหมูเพราะว่าเคยเพิ่นบ่กินปลาทูเนาะเลยค่ะพี่น้องทอดแค่นี้แหละค่ะพี่น้องสี่ตอนเนาะค่ะทอด4ชิ้นขอบนักสิตำน้ำพริกนะคะพี่น้องเฮ็ดร่วมๆให้เบิ่งด้วยค่ะพี่น้องพริกสีแดงค่ะพี่น้องสีสีแดงพี่ชั่วบะหนอกอ่ะเองเลยนะเรียบร้อยชั่วบะหนอกเอาไปใส่เตาอบนะคะพี่น้องอบไปมืดฮอเลยอ่ะนะคะเพราะว่าห้อยยังสามันก็สุกไปแล้วเนาะค่ะมันก็สบายพี่น้องไม่คั่วมันออกตําพุงไงเนาะค่ะเพราะว่าสิแบ่งใส่บาตรน้ํามื้ออื่นค่ะมา2องค์อื่นสิใส่น้ําพริกน้ําพริกกะปิปลาทูเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งร่วมๆไปเลยว่าไอ้ขวดมันออกเผ็ดอีหยังแลนะคะพี่น้องขวดมันออกสิใส่เผ็ดห่วงค่ะพี่น้องก็ใหม่พดออกๆไปนะคะพี่น้องได้กับเบิ่งนี่ข้าวบะหนอกสิบเฮ็ดแต่ละอย่างนะคะพี่น้องข้าวบะหนอกเสียกับข้าวแบบว่าเฮ็ดใส่เตาไว้กับเฮ็ดม่วนสิบ่ใส่เตาเนาะค่ะพี่น้องนี่น้ำใหม่แล้วค่ะพี่น้องกำลังกดออกแล้วก็หมูแล้วค่ะพี่น้องหมูกำลังเหลืองแล้วกับขางแล้วนะตามน้ำพริกต่อค่ะพี่น้องนะ
ื้อย่างก็อาจสิแบบซาเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบว่าเป็ดกระเพราเดี๋ยวมีขั้วบะหนวดบะนอกทอดหมูแล้วก็สิทอดปลาทูทอดปลาทูแล้วก็จะเผาบักเขือนะคะก็จังสิไปแกงจืดแท้สุดท้ายเนาะค่ะแกงจืดตำลึงสะเฮ็ดหูหนูเนาะค่ะพี่น้องเรื่องเฮ็ดในสู่ย่างเดียวย่างแต่บ่มีแห้งเนาะพี่น้องย่างแต่เถาก่อนเนาะไม่กลัวมันออกก็ลงคลิปตำพริกร้ายแล้วนะคะพี่น้องหยุดพักไปสักก่อนนะคะเนาะสิบีบบักหน้าใส่เนาะค่ะพกปักใหญ่เลยนะคะหมูสุกเรียบร้อยเนาะค่ะเดี๋ยวมาพ่อมาหนักทอดปลาทูเนาะค่ะน้ำใหม่น้ำใหม่กับสุกเนาะค่ะพี่น้องน้ำใหม่กับสุกเนาะค่ะน้ำใหม่กับได้ทีบ่มันสุกค่ะพี่น้องได้ทีเรียบร้อยพ่อมาหนักกับปิดแก๊สเลยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาพ่อมาหนักทอดปลาทูทอดปลาทูเนาะค่ะพี่น้องสามโตจงเงินใส่บาทมาอู่นะคะว่ามาอู่จะใส่น้ำพริกนะคะพี่น้องเออจะดีไหมก็ดีกระโดนสุกแล้วพี่น้องปลาทูสองโตมีความเหมือนนอนหันหลังใส่กันเครียดให้กัน เอาตัวนี้มาเป็นสมานชั้นนะคะปลาทูมันหันหลังให้กันนะคะพี่น้องค่ะทอดเรียบร้อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมีความเหมือนนอนสิแกงจืดบ้านนี่ค่ะค่ะแกงจืดนะคะพี่น้องแกงจืด
ใส่ซอสนะคะพี่น้องใส่หมูบะช่อนะคะพี่น้องใส่หมูบะช่อนะสมัยตะกี้เอิ้นหมูบะช่อนะคะพี่น้องสมัยนี้ว่าใส่หมูสับเนาะพี่น้องแกว่าสั่นว่าสีไม่กลัวมันออกมากเฮ็ดหูหนูขาวนะคะใส่2อย่างเลยค่ะใส่ทั้งดำใส่ทั้งขาวนะคะเดี๋ยวไม่กลัวมันออกสิตักเฮ็ดหูหนูขาวออกถ้วยนึงนะคะใส่ไปก่อนค่ะพี่น้องใส่เฮ็ดหูหนูขาวไปใส่เฮ็ดหูหนูดำไปนะคะอันประเทศลาวเขาเจ้าเอิ้นเป็นตะฮักตะฮักพี่น้องเขาเจ้าเอิ้นเฮ็ดกระตุ่มว่าเฮ็ดกระตุ้นคือบอกว่าเฮ็ดแม็กกี้เมาส์นะคะเฮ็ดแม็กกี้เมาส์จางพี่น้องเอ๋ยนี่เส้นตาลไปจังเลยใส่ใบตำลึงพี่น้องใส่ว่าหลายได้ไหมท่านว่าบ้านเราเก็บมาเองไม่ไงเราเก็บอยู่ในตู้มันขี้ขานเด็ดมันหลายแค่หมอหน่อยนึงมาค่ะพี่น้องแค่เลยนะคะเรียบร้อยค่ะพี่น้องจะเสียบบอกอันยุบลงอันเฮ็ดอันนี้ได้โอ้ยอันยังก็พักตำลึงได้อันถ้วยหน่อยนึงนี่เรียบร้อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อบ้านนอกก็สิไปเฮ็ดตักน้ำพริกออกจากโคกเนาะค่ะแล้วก็ใส่บาตรน้ำค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะหมูทอดน้ำพริกเครือเหย้าเผาแล้วก็ปลาทูทอดแล้วก็ซีนี่น้ำใหม่เนาะค่ะพี่น้องสำหรับไม่ขั้วบะนอกเลยไม่ขั้วบะนอกเขาไปเบิ่งคลิปแต่ละคลิปเนาะไม่ขั้วบะนอกก็สิแบบอยากเบิ่งแบบว่าอาหารไก่ๆเนาะค่ะแบบว่าเป็นตะกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะหมูค่ะเป็นตะกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะตะแซ่บเนาะค่ะพี่น้อง
พี่น้องขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่ติดตามเข้ามารับชมนะให้กำลังแรงใจไม่ขั้วบนนอกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ขั้วบนนอกน้องนี่เด้อค่ะกดกระดิ่งเพื่อสิบประการในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องไปนะคะพี่น้องคลิปนี้